วัสดีครับพบกับรายการครัวพลังม้ากับผมเทรนเนอร์แก๊ปคนเดิมวันนี้เราจะมาทำเมนูอกไก่ครับผมก็เดี๋ยวเครื่องปรุงและวัตถุดิบมีอะไรบ้างเชิญชมด้านล่างนี้เลยครับผมเป็นอะไรครับบักโอเคครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำอกไก่ผัดตะไคร้กันนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะเหมือนเดิมเช่นเดิมเพิ่มเติมคือร้อนคือยังมันก็เริ่มร้อนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มต้นนะครับขั้นตอนแรกนะผมก็แหลงเลยเคล็ดละเดี๋ยวใส่น้ำมันนะครับน้ำมันลำข้าวนะครับ1ชั้นโต๊ะเหมือนเดิมนะโอเคครับเดี๋ยวรอน้ำมันของเราเริ่มเดือดนิดนึงนะครับผมตัดไหมอ่ะตัดนะผมเนี่ยเอาไว้หน่อยโอเค เดี๋ยวเราขั้นตอนแรกนะครับผมเดี๋ยวเราใส่ตัวนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวเครื่องแกงของเรานะครับจะมีตะไคร้นะครับผมกะปิพริกนะครับกระเทียมนะครับตำรวมกันนะครับเดี๋ยวใส่ลงไปนะครับผมถ้าใครชอบเผ็ดนะครับผมก็ใส่ได้เยอะนะครับผมใส่พริกเยอะๆเลยถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็นิดนึงนะครับผมผมจะใส่ไม่เยอะมากนะครับเพราะพริกที่แล้วโคตรเผ็ดเลยนี่นะครับผมผมว่าจะน้อยไปขอเพิ่มอีกนิดนึงเริ่มนิดนึงแม่ถึงแล้วนี่นะครับมันจะหอมกะปิมากเลยนะมันจะฉุนๆแหละนะครับผมก็ที่บ้านใครมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกเด็กเล็กๆนะครับต้องระวังนิดนึงครับจ้าโอเคนะครับก็เริ่มฉุนแล้วโอเคนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะครับผมเราจะใส่ตัวเนื้ออกไก่ลงไปนะครับผมเนื้ออกไก่ของเรานี่นะครับคือได้ประมาณ150กรัมนะครับผมค่อยๆใส่ไปนะครับเราสามารถใช้แบบเป็นเนื้อหมูเนื้อกุ้งได้ไหมคะได้เลยครับผมอาจจะเป็นตัวเนื้อหมูนะครับแต่ก็ต้องใช้ตรงพวกสันในนะครับตรงที่มันไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นเนื้อกุ้งก็ได้ครับผมน่าจะเป็นหมูสับก็ได้นะครับผมใช่ครับคือทุกเมนูเนี่ยสามารถใช้เนื้อสัตว์อย่างอื่นได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องอกไก่นะครับเดี๋ยวเมนูเราต่อไปเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นพวกปลาพวกกุ้งมากนะครับผมเบื่อแฟนๆทางบ้านเนี่ยอาจจะเบื่ออกไก่นะครับผัดไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับฉุนฉุนดีใจไหมครับ YouTube คนกดติดตามครบ50คนแล้วอ๋อเจอแล้วนี่พอดีดีครับผมก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับผู้ติดตามทางบ้านนะทุกคนนะครับที่สนับสนุนช่อง YouTube ของเรานะครับผม ก็จะทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาเรื่อยๆครับสอนทางเราข้าวนะครับแบบครีนๆนะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปปูกันแล้วนะครับตัวอกไก่ของเราเนี่ยเริ่มที่จะสุกแล้วนะครับผมปลาบ้านจริงๆปลาเรียมมองนะ เรารีบทำอ่ะฉุนฉุนใต้หูได้โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำมันหอยครับผมโอเคตามด้วยน้ำปลาครับเริ่มรอบสุดท้ายปลาย่าหวานกระเดียนกระเดียนสีต่ำนะครับผมไก่ของเราเริ่มแบบสุกน่ากินแล้วนะสุดท้ายนะครับผมไก่ของเราสุกแล้วเราจะปิดท้ายด้วยตัวใบมะกรูดนะครับผมเออความเป็นผลแล้วก็กินของมันนะครับโอ้ยเป็นไรครับก็จะหมายถึงแมลงอันนี้ควัน
โอเคนะครับเข้าที่แล้วเข้าที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะไปจัดจานกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปชิมตัวอกไก่ผัดตะไคร้ของเรานะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะให้เทรนเนอร์บอสนะครับมาลองชิมอกไก่ผัดตะไคร้ของผมนะครับผมว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองให้เทรนเนอร์บอสเนี่ยชิมนะครับผมโอเคกินกินได้นะกินได้ครับเพียวนี่ครับเพียวๆเลยไก่เดียวใบมะกรูดโอ้โหรสชาติที่ตีขึ้นมานะครับใบมะกรูดเจนนะครับแล้วก็มีความหวานใช้ซีแบบปลาแรมขึ้นมาแต่โดยรวมอร่อยครับบอกให้โอเคแต่ขอชิมไก่ได้ไหมเคี้ยวกันตัวไก่นุ่มครับก็คือเครื่องเทศมันเขาไม่ได้แต่ถึงเนื้อถึงขิงถึงไส้จริงๆเลยตีคำแน่นครับแน่นละหมายถึงเนื้อไก่แน่นตัวผมแน่นก็โอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับเพราะไม่ใช่ความฟิตแต่ชีวิตต้อง better ขอบคุณครับผม